สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่อง Ink Review นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะว่าก่อนที่เราจะซื้อเจ้า Redmi Note 7เนี่ยเรามาดูว่ามันมีข้อดีอะไรและข้อเสียอะไรบ้างนะผมได้ทำสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะแล้วนักรีวิวเวอร์หลายๆคนนะจากบทความต่างๆจากเว็บไซต์ต่างประเทศก็ได้สรุปมาแล้วนะว่าเจ้าตัว Redmi Note 7เองเนี่ยมันมีข้อดีอะไรและมันน่าซื้อยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเป็นข้อๆกันเลยแล้วกันนะครับเราจะมาสรุปนะครับข้อดีของเจ้า Redmi Note 7นะครับผมได้ไปอ่านบทความจากเว็บไซต์ต่างประเทศมานะครับแล้วเขาก็สรุปข้อดีมาว่ามันมีอะไรบ้างและจุดด้อยอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่า Solid Build Quality Gorilla Glass 5ก็คือหมายความว่ามันจะโค้ดด้วย Gorilla Glass 5ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปที่เขามีการทดสอบหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการดรอปเทสหรือจะเป็นการที่จะเอาไปทำการทดสอบกับเจ้ากระจก Gorilla Glass 5นะว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแล้วก็จุดที่2นี่เขาบอกว่าเป็น Awesome Battery Life ก็หมายความว่าเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุซึ่งค่อนข้างที่จะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุถึง 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ข้อที่3นะก็บอกว่า very good overall camera quality นะก็หมายความว่ากล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายได้ดีเลยนะในที่แสงน้อยนะเนื่องจากเซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของตัว GM1 นะครับก็ยังไงเนี่ยผมจะหาข้อมูลมาให้เยอะที่สุดนะแล้วก็จุดถัดมานะเขาก็จะบอกว่าบอกว่า well get in term of connectivity USB Type C นะครับก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นในยุคของมือถือเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ตัว Quick Charge ตอนนี้มันก็เป็น Type C อยู่แล้วนะหมายความว่าแล้วก็จุดที่ดีขึ้นมาก็คือมันให้แจ็ค 3.5 มาด้วยนะก็คือคุณเขาตัดตรงบางรุ่นเนี่ยเขาจะให้ Type C มาแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาตัวแปลงที่เป็น 3.5 มาเป็นแจ็คถูกไหมครับแต่รุ่นนี้เหมือนเขาให้ Type C มาแล้วก็มี 3.5 ต่างหากอีกทีนึงแล้วก็ตัว IR ก็คือ Infrared ติดมาด้วยนะแล้วก็มี Micro USB นะก็มี FM Radio แล้วก็เป็น Bluetooth 5.0 นะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi 802.11 AC นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถัดมานะข้อถัดมาที่เขาบอกนะก็เขาบอกว่า Support Quick Charge 4นะก็หมายความว่าเจ้าตัวเนี้ยมันซัพพอร์ต Quick Charge 4แต่ว่าเขาบอกว่า However the Quick Charge not included ก็หมายความว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้แถมเจ้าตัว Quick Charge มาให้นะแต่บอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้เพราะว่าคุณสามารถซื้อแยกได้เลยนะเจ้าหัวอะแดปเตอร์ Quick Charge เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะโอเคก็เรื่องจากราคาและคุณภาพของเจ้าตัว Redmi เองเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเกินแล้วแหละถ้าเขาจะแถมไม่แถมควิกชาร์จให้คุณผมว่ามันก็คุณอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้คุณก็ต้องลองพิจารณาดูนะโอเคข้อสุดท้ายก็บอก solid performance and great UI นะก็หมายความว่ามันเป็นอะไรที่คือแบบมันมี performance ที่ดีแล้วก็มี great UI ก็หมายความ UI ของเขาเนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะรองรับและการใช้งานที่ดีแล้วก็ responsive ก็หมายถึงการตอบสนองในการใช้งานกับผู้ใช้นะครับโอเคนะอันนี้ผมแปลผิดแปลถูกยังไงเนี่ยก็ขออภัยนะแต่คิดว่าน่าจะแปลได้ใกล้เคียงในระดับหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ส่วนจุดด้อยนะครับที่เขาบอกว่า no 4K video record นะครับแม้ว่าชิปเซ็ตมันจะซัพพอร์ตนะก็ทางรีวิวเวอร์ที่เขาไปรีวิวมานะเขาก็บอกว่าตัวนี้มันถ่าย 4K ไม่ได้นะแต่ว่าแม้ว่าชิปเซ็ตของมันเนี่ยจะซัพพอร์ตก็อย่างที่รู้กันนะบางทีในมือถือของเลดกลางเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำซอฟต์แวร์อะไรมาให้มันรองรับเหมือนเปิดทุกๆอย่างเพราะว่ามันจะมีรุ่นถัดไปที่มันดีกว่าถ้าคุณทำทุกอย่างมันดีหมดเลยเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ถูกไหมคุณก็ต้องไปซื้อตัวมี8ไลท์อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันจะดีกว่าแต่ก็จ่ายเงินมากกว่านะอันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะในส่วนของการทำตลาดของเขานะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าข้อดีเนี่ยมันมากกว่าจุดด้อยแน่นอนนะโอเคถัดมานะเขาบอกว่า the camera aperture นะครับก็เขาบอกว่าสีมันเนี่ย
ยังไม่เที่ยงตรงเท่าไหร่นะหมายถึงมันอาจจะเพี้ยนบ้างในวันที่เดย์ไลท์ก็คือแสงสว่างมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรับแต่งอะไรกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแล้วก็ no NFC ก็ไม่มี NFC ก็ NFC คงไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้บริโภคอย่างเรานะเพราะเราไม่ได้จะไปใช้พวกSamsung Pay หรือว่าอะไรสักอย่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดนี้ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากแล้วก็ถึงมีขึ้นมาเชื่อว่ามือถือในราคานี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังแล้วกันนะเขาพูดง่ายๆว่าเป็นจุดที่ดีโดยรวมนะถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมแอบเชียร์นิดๆว่าตัวนี้น่าสนใจจริงๆนะในช่วงของต้นปีที่ทางXiaomi เนี่ยแล้วก็ Redmi เนี่ยเขาแตกแบรนด์ออกมานะแล้วก็ออกเจ้าตัว Redmi Note 7นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะหาคลิปที่เป็นตัวดรอปเทสมาให้ดูนะว่าเขาดรอปเทสยังไงแล้วก็เทสทุกอย่างของเจ้าตัว Gorilla Glass 5นะว่ามันเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคคลิปนี้คงเป็นข้อมูลไว้สำหรับเพื่อนๆได้ตัดสินใจนะว่ามันมีดีอะไรแล้วก็มีจุดขายอะไรนะโอเคอันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นบทความของฝรั่งนะแต่ว่าผมอ่านทั้งหมดแล้วก็ย่อยมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาพยายามที่จะมาบอกกันละกันโอเคก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะอย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ทางกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรข้อมูลอะไรมาบอกกันก็รอดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ